สวัสดีค่ะ พบกับข่าวบริการประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2558กับดิฉันปภัสราดิติทิตมาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนคนไทยทั้งประเทศร่วมกิจกรรมไบฟอร์มอมปั่นเพื่อแม่เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายพระเกียรติด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยทั้งแผ่นดินผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ไบฟอร์มอ2 0 1 5 m a i g O.th และลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ศาลากลางจังหวัดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9สิงหาคม2558ค่ะ มาต่อกันที่ข่าวมูล,ลนิธิเปรมตินสุรานนท์จังหวัดนครราชสีมาขอเชิญร่วมประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคครั้งที่13ประจำปี2558ประเภทวิทยาศาสตร์ทั่วไปคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยและประวัติศาสตร์ใน3ระดับการศึกษาคือระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อชิงเงินรางวัลและโลกเกียติยศจากพระนทท่านพลเอกเปรมตินสุราน ระหว่างวันที่17ถึงวันที่18สิงหาคม2558ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์04425530-8 5ต่อ22059ค่ะ มาต่อกันที่ข่าวตลาดแรงงานวันนี้ค่ะคณะ ICT มหาวิทยายลัยมหิดลเปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต4ส,สาขาในปีการศึกษา2558เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19กรกฎาคม2558ดดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ ict.mahidol.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2354 4333ค่ะ มาปิดท้ายกันที่ข่าวมาหาวิทยายลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่6กรกฎาคม2558พร้อมรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเรียนพีดีกรีเพื่อสะสมหน่วยกิจล่วงหน้าสอบถามรายละเอียดได้ที่อาคารสวปชั้น1และสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติหรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 3 1 0 8 6 1 4ถึง24และ ทางเว็บไซต์ r u a c t s ค่ะหมดเวลาของข่าวบริการประจำวันนี้แล้วค่ะพบกับข่าวบริการที่น่าสนใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ